ดีค่ะคุณพี่เนาะโอ้ยนี่คนที่ประเดิมสุวรรณภูมิโชว์นะคะนี่2008 2008ปี2008เฮ้ยน่าชื่นชมมากเลยใช่ไหมคะแล้วนานมาแล้วด้วยแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างจนถึงปัจจุบันพูดถึงปัจจุบันดีกว่าดีที่สุดอดีตก็ดีถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีเรื่องเล่าไม่มีปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันอนาคตยังไกลไม่ต้องไกลแล้วก่อนอื่นเลยเนาะก็กุมภาวาเลนไทน์นะคะนี่ไม่เคยซื้อให้ใครเลยนะจริงเหรอคะเนี่ยแต่หัวใจน่ารักมากหรือของฟาเลนไทน์เฟเซอร์ว้าวเดี๋ยวซื้อที่ตัวเองให้เลยเฟิร์สเพรสเซนต์ไอเกตขอบคุณเยียร์ thank you very much ขอบคุณค่ะลืมดีใจด้วยขอบคุณค่ะและดีใจด้วยวันนี้ที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะดูหน้าตาว่าตำผัดเป็นอะไรยังไงแล้วพอใจไหมยืนอยู่จุดนี้พอใจค่ะก็คือมาเหมือนเราได้กลับบ้านเนาะไปอยู่อังกฤษหลายปีก็ได้กลับบ้านมาค่ะมันได้กลับบ้านมาอยู่บ้านไม่ใช่กลับไปที่เมืองไทยหรอกก็อยากไปอีกแต่ก็มีโอกาสไปว่ากันก็ให้สำเร็จไปเรื่อยๆแล้วกันขอบคุณนะคะดูชมร้านค่ะดูร้านนะคะด้านในมีการปรับปรุงใหม่จากที่ของที่พี่ต๋าทำตอนนั้นนะคะกว้างขวางอย่างนี้เลยร้านจะเปิดตอน4โมงเองจะบอกอะไรเกี่ยวกับร้านนี้ก็ร้านนี้ตั้งแต่เขาปรับปรุงใหม่ก็มันก็เนาะก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงแล้วก็เราต้องมาปฏิปต่อว่าจะทำยังไงให้มันดูน่าอยู่น่ามาแล้วเที่ยวมาเนี่ยก็เก่งนะจากที่ว่าเป็นลิฟท์อินเตอร์ตอนนี้ก็ยังอินเตอร์อยู่ทางด้านอาหารไทยนะคะก็ขอเชิญมาที่นี่การเจอมาที่ไทยสตรีทบาร์นะคะเข้าไปเลยไทยสตรีทบาร์เว็บไทยสตรีทบาร์ .nl นะคะไปดูเรตติ้งของ Google ได้นะคะ 4.7 ค่ะไม่แพ้ใครนะคะการบริหารงานที่นี่เป็นกันเองแล้วก็อาหารที่แบบน่าสนใจที่เราพูดและน้ำลายไหลค่ะสโลแกนของที่นี่ก็จะเป็นอาหารอีสานตำถาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก้อยเนื้อแกงอ่อมนะคะเป็นอาหารอีสานพื้นบ้านพื้นบ้านเรามากๆเลยค่ะวันนี้พี่เขาสั่งมาแล้ววันนี้แกงเปลือกค่ะแกงเปลือกที่ชอบเปิดและเลอะเทอะอร่อยดีอันนี้ทั้งเลอะทั้งเปิดด้วยหลายสาขาเนี่ยจัดให้เต็มที่เลยแล้วก็ตำถาดตำถาดปวดป่าเนาะค่ะโอ้ยเมนูถึงตรงนี้เลยอันนี้ก็สอนเมนูแต่ส่วนมากจะไปให้ทัวริสต์ดูมากกว่าตรงนี้เราอยู่ย่านทัวริสต์นะคะ2นาทีจากสเตชันใหญ่ใช่เดินมาก็ถึงสะดวกสบายวิวสวยๆแถวนี้ค่ะค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ชายหน้าทาวน์ที่เราก็มีสถานแล้วก็มีค่ะจากราคา39ถึงราคา60นะคะน้องอันนี้ของอันนี้เป็นของคนไทยที่ว่าน่าสนใจนะคะมีลาบมีส้มตำปูปลาส้มตำไทยหมูย่างเนื้อย่างหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อน้ำตกที่เมื่อกี้เราได้ชมไปแล้วทำยังไงอันนี้ใส่โอ้โหลูกค้าทานเกลี้ยงเลยมาแต่ว่าหลีนี่เจอไม่มีเวลาเลยไม่ไปค่ะเอางานเพราะเอางานที่นี่ไปก่อนพี่เรียบร้อยแล้วค่ะปล่อยให้ไปทำอาหารต่อกันแล้วกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ลองชิมอาหารเนาะใช่แน่นอนถึงจะมาถึงที่นี่ได้ถึงจะร้องว่าโอ้หรืออ้าหรืออี้คำสุดท้ายเนี่ยแหละดีขอบคุณมากค่ะคุณพี่ที่มาค่ะขอบคุณเชิญด้วยค่ะก็ฝึกมาค่ะไปเข้าอบรมมาด้วยนะจากสถานทูตปี2000หนุ่นอะ2000อะไรอย่างเงี้ยค่ะ10แต่คนจริงมีใบกี่ใบก็ไม่สำคัญเท่ากับใช่ค่ะถ้าเผื่อว่าแขกเขากินแล้วไม่อร่อยก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับฝีมือและใจละทุกวันนี้เป็นยุคของยุคใหม่คติสอนใจคติของหลินเนาะการใช้ชีวิตที่ไม่มีการเบียดเบียนใครอะมันดีที่สุดบางทีในโลกนี้มันก็ต้องมีคนรักเราแล้วก็เกลียดเราแต่ว่าในตรงเนี้ยเราเอาแค่คติที่เราเตือนใจเรามาเสมอว่าเราอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงให้เรามีความสุขแล้วก็พอแล้ว
แค่นี้ก็น่าจะพอนะพอใจแล้วถ้ามีลูกค้าเวียนมาหาเราก็ดูแลให้ดีๆแค่นั้นค่ะค่ะก็ยากขอให้ดูแลสุขภาพแค่นั้นแหละค่ะอยู่แบบมีคุณค่าหน่อยอะไรเงี้ยระมัดระวังหน่อยอะไรไม่ดีแล้วต้องหลีกเลี่ยงนั่นคือชีวิตที่ใช้มาแล้วที่เดินผ่านมาแล้วก็อันนี้ไม่ดีแล้วก็หลบไปซะอันนี้ดีคนไหนดีเราก็เก็บไว้คนไหนไม่ดีเราก็เดินผ่านไปซะแล้วคนข้างหลังนั่นล่ะคะคนข้างหลังนี่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องเก็บไว้นะคะเฮ้ยเธอฮัลโหลI have something to say. But I think you said it. How do you like here? How do you like here? Yeah. Why you come here? It's a fun place. You know, Amsterdam Center is like the mini world of everything. There's 80% of the world's ethnicity is just in Amsterdam. So when you come here, you've got such a mix of people. And then in a Thai bar, you meet everyone. You meet the most friendly people. You meet the most crazy people. And then you can have days where it's very quiet, normal eating. You can have days where you've got crazy people running the machines, drinking shots, and having a good old party. So here's just a little mix of everything. It's very lucky to have you. Yeah. To help you no. for everything. Yeah. No. Also, lucky to have me. Ah. Otherwise, it would be an English cafe. Okay. Mare. มีข้าวด้วยอันนี้แกงเปิดค่ะแกงเปิดอีสานนะคะน่าทานมากเลยหอมใช่ไหมคะโอ้ดูสินะแล้วก็แต่งหน้าตาสวยซะด้วยดีเหรอได้ใจนะลิ้นกีตาร์ค่ะวันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะถือว่าเป็นธรรมชาติสรรจริงที่มีโอกาสได้มาตรงนี้แล้วก็อันนี้คือสักจองไว้นะคะแกงเปิดและนี่มินก็ไม่อยากพลาดนะคะอยากให้ดูหน้าตาของว้าวโอ้ถาดนี่หมุนได้ดีมากเลยค่ะหมุนได้โอ้ยเก่งมากเลยนี่ค่ะแม่ครัวแม่ครัวนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักร้องดังนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้มาทำอาหารเรียกว่าสวยไม่แพ้แม่ครัวเลยไม่แพ้กันขอบคุณมากเลยค่ะชิมเชิญชิมดูนะคะขอบคุณมากเลยสุขใจนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยสุขใจมากทำอะไรก็สำเร็จทั้งนั้นส่วนไข่นี่นะคะแซวคุณหลิงว่าที่นี่ให้กินเปลือกอย่างนี้ด้วยเหรอคุณหลิงบอกตอบเองสิโอ้ยยอดเลยค่ะทานเปลือกนะคะสวัสดี